สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็อย่างชื่อคลิปในวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ดิฉันน่ะรีวิวผลิตภัณฑ์ในราคาจับต้องได้เอื้อมถึงสบายกระเป๋าสุดๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คือจะอินมากเวอร์นะคะจะบอกว่าปีใหม่ปีนี้เปิดต้นปีมานะคะโมเมมีโอกาสได้ลองรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจาก L'Oreal Paris นั่นเองค่ะเหมือนที่ชื่อบอกเลยนะคะนั่นก็คือ L'Oreal Paris Infallible Matte Cover ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ใหม่นะพี่มันมีมาตั้งนานแล้วพี่เพิ่งมาเห็นนี่พี่โอเคหรือเปล่าน้องคะพี่ไม่ได้งงคือสิ่งนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาจะมีค่า SPFแค่16นะคะแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยมี SPF 20แล้วก็ PA 3บวกนะคะทำให้เราได้ประสิทธิภาพในการกันแดดมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยรองพื้น L'Oreal Paris Infallible นะคะตัวที่เป็นขวดปั๊มเคยเป็น favorite ของโมเมด้วยนั่นเองนะคะพอเขาส่งเจ้าตัว Infallible Matte Cover ตัวนี้นะคะมาให้ลองเนาะแล้วก็ถามว่าแบบโมเมแบบชอบไหมเป็นยังไงรีวิวได้ไหมเราก็เลยลองดูแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยเธอดูหน้าฉันสิมันแบบแน่นแล้วก็รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกแต่งหน้าหนักเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงความดีของเขากันแล้วก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ L'Oreal Paris เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาในไลน์ของ Infallible นะคะนั่นก็คือตัวแป้งตัวนี้นั่นเองนะคะว่าจะเป็นยังไงใช้คู่กันไหมมีสีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเล่าในคลิปให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนปิ๊งงเวลามีคลิปใหม่นะคะคุณจะได้ไม่พลาดกันไปดูรองพื้นดรักสโตร์ที่เด็ดมากๆจาก L'Oreal Paris ค่ะโอเคคุณผู้ชมเราก็ต้องมาพูดกันก่อนนะคะว่าปัญหาของโมเมก่อนหน้านี้อะถ้าเกิดใครที่ดูกันมานานๆอยู่กันมาจนแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือน่าจะทราบแหละเนาะว่าโมเมเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะสิวเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปที่พูดเรื่องรักษาสิวว่ามันเกิดได้หลายอย่างมากเลยเกิดจากฮอร์โมนอิมบาลานซ์นะคะก็คือความไม่พอดีของฮอร์โมนในร่างกายของเราความเครียดการล้างหน้าไม่สะอาดนู่นนั่นนี่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่ทำให้เกิดสิวนะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องสำอางที่ใช้โดยเฉพาะรองพื้นหรือว่าแป้งนั่นเองค่ะรองพื้นหรือว่าแป้งหลายตัวในท้องตลาดนะคะมันก็จะก่อให้เกิดสิวได้เพราะว่ามันลงไปอุดตันรูขุมขนของเรานะคะหรือว่ามีสารประกอบที่ไม่โอเคต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้สกินแคร์ดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมาลองเล็งดูด้วยว่ารองพื้นหรือว่าแป้งของเราเนี่ยมันเป็นตัวก่อเหตุทำให้เราเป็นสิวหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะคะนั่นก็คือการใส่แมสตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายๆคนเกิดปัญหามากๆจริงๆไม่อย่างนั้นมันคงไม่มีคำว่าแมสเน่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราหายใจหรือว่าอยู่ในแมสนานๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีความอบมีความร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าแป้งหรือรองพื้นของเราเนี่ยมันมีความสามารถในการอุดตันรูขุมขนเนี่ยแล้วมันมีความร้อนเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยนางก็จะเข้าไปในรูขุมขนของเราได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งไปก่อให้เกิดความอุดตันใดๆต่างๆมันเป็นสถานการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องใส่แมสกันตลอดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราก็อยากสวยไงวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนำ2ตัวนี้นะคะจาก L'Oreal Paris Infallible Line นี่ก็คือ L'Oreal Paris Infallible MatteCover นั่นเองนะคะเป็นรองพื้นสูตรที่เขาบอกว่าเป๊ะปังอลังวังเวอร์แน่นอนนะคะว่าไลน์ของ Infallible ของ L'Oreal Paris เนี่ยนะคะจุดเด่นจุดหลักของเขาในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะก็คือเรื่องของความ long wearing หรือว่าการที่มันจะอยู่บนผิวของเราได้ดีเป็นระยะเวลานานนะคะรุ่นที่เป็น Matte Cover ที่แตกต่างจากตัวที่เป็นรองพื้นแบบขวดปั๊มเนี่ยตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการคุมมันเข้าไปอีกนะคะให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแมตตลอดทั้งวันแล้วก็สามารถที่จะปกปิดได้ดีนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นตอนที่โมไปลองรองพื้นนะคะว่าแบบใช้ไม่ได้เยอะเลยนะคะนิดเดียวแล้วมันก็เป๊ะมากปกปิดได้ทุกอย่างอันนี้โมไม่มีคอนซีลเลอร์อยู่เลยนะคะคือใช้รองพื้นแค่ตัวเดียวแล้วก็แป้งเท่านั้นเองซึ่งตั้งแต่ออกมาที่เป็นสูตรก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็เป็นรองพื้นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์นะคะสำหรับ L'Oreal Paris Infallible Matte Cover ตัวนี้เขาก็เลยมีการปรับสูตรนิดหน่อยนะคะเพิ่มในเรื่องของค่า SPF จาก SPF 16ไปเป็น SPF 20นะคะให้เราได้รับการปกป้องจากแสงแดดเพิ่มมากขึ้นแต่มุกมันก็พูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้าจะเอาแบบจริงๆก็คือทากันแดดก่อน1ชั้นแล้วก็พอรองพื้นเราเนี่ยมีสารกันแดดด้วยอีกนิดนึงนะคะมันก็จะช่วยให้ประสิ
ทธิภาพในการกันแดดเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากตัวรองพื้นนะคะหยิบยกพูดแล้วสักพักหนึ่งอ่ะให้เห็นกันชัดๆอีกทีนึงสำหรับตัวนี้นะคะนี่คือ L'Oreal Paris Infallible Oil Killer นั่นเองตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแป้งที่จะคุมมันให้เรายาวนานถึง24ชั่วโมงแล้วก็ยังมี SPF 32 PA 3บวกนะคะมาทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันและนอกเหนือจากนั้นนะคะตัว Oil Killer Powder ตัวนี้ของเขาเนี่ยนะคะ L'Oreal Paris เขาบอกว่ามันไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดสิวมากยิ่งขึ้นเพิ่ม coverage นะคะเพิ่มการปกปิดให้มันยิ่งเป๊ะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เมคอัพของเราเนี่ยนะคะมันติดทนนานอยู่บนหน้าได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดแมสน้อยลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคุณ2คนนี้นะคะทั้งคุณรองพื้นแล้วก็คุณแป้งเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจากหน้าสดเนี่ยจะมาเป็นลุคนี้ใช้รองพื้นใช้แป้งยังไงให้เป๊ะที่สุดเล่าให้คุณผู้ชมฟังมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะมาลงเจ้าตัวรองพื้นตัวใหม่นี้กันค่ะซึ่งสีที่มูมไปใช้นะคะก็คือสี128นั่นเองนะคะจริงๆแล้วใน16สีเนี่ยนะคะจะบอกว่ามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับมูมเองเนี่ยอยู่ในเรนจ์ที่ผิวประมาณไม่ได้ขาวมากโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยไปโดนแดดมานะคะไปมีการตักแดดไปทะเลมาก่อนปีใหม่นิดหน่อยนะคะก็เลยทำให้แทนขึ้นนิดนึงก็จะอยู่ที่สี128นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผิวขาวกว่ามูมหรือว่าเป็นคนที่ผิวเข้มกว่ามูมนะคะ L'Oreal Infallible เนี่ยเขาก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยซึ่ง16สีเนี่ยนะคะถือว่าเยอะมากๆในกลุ่มของรองพื้น Drugstore นั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอไม่เกิน10สีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยเชื่อว่าน่าจะครอบคลุมสีผิวของสาวไทยแน่นอนนะคะยังไงก็ลองดู swatch กันนะคะว่าคุณอยู่ประมาณสีไหนแต่ว่าของโมเมเนี่ยลองมาแล้วนะคะว่า128เนี่ยเป็นสีที่กำลังพอดีเพราะฉะนั้นก็จะเข้ากับคอดิฉันพอดีซึ่งตอนเนี้ยสังเกตเห็นป่าวว่าคอเข้มกว่าหน้าเราก็จะต้องใช้สีที่มันแมทช์กับคอเพื่อให้ทุกอย่างมันแมทช์ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้วิธีการลงของโมเมก็จะง่ายๆเลยนะคะบีบออกมาแล้วก็จะแตะลงบนหน้าก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยใช้ฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำหมาดๆนะคะในการลงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยดูเนียนแล้วก็เสมอกันมากที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือ1ชั้นบางๆนะคะแบบที่ยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ยังไม่ได้ทำอะไรอื่นๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันปกปิดเกือบจะ full coverage เลยทีเดียวสำหรับชั้นแรกที่มูมไปลงในปริมาณที่ไม่เยอะนะคะแนะนำว่าสำหรับรองพื้นที่จริงๆแล้วมีความสามารถที่จะไปถึง full coverage เนี่ยให้คุณผู้ชมค่อยๆลองในปริมาณที่น้อยๆก่อนนะคะแล้วเราค่อย build เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมตามความพอใจจริงๆแล้วหลายคนอาจจะกลัวว่า full coverage foundation เนี่ยมันจะใช้ยากหรือเปล่ามันจะดูแล้วหนาหนักเกินไปหรือเปล่าจะบอกว่าจริงๆแล้ว full coverage foundation เนี่ยใช้ง่ายมากๆแค่คุณต้องค่อยๆเริ่มจากปริมาณน้อยนะคะแล้วก็ลองปกปิดดูแค่นี้บางทีสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้มีรอยแผลเป็นจากสิวหรือไม่ได้มีฝ้ากระไม่ได้อยากปกปิดอะไรเยอะเนี่ยแค่บางๆ1ชั้นแค่นี้ก็พอแล้วแต่สำหรับโมเมนะคะที่รู้สึกอยากจะให้มันแบบแน่นไปเลยนะคะแล้วก็จะใช้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะอีกอย่างนึงที่โมเมชอบเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือการที่มันเป็นรองพื้นแบบที่เราสามารถบีบออกมาแล้วกะจำนวนได้ตามชอบเองอ่ะคุณผู้ชมคือบางทีรองพื้นที่เป็นลักษณะพัมป์นะคะบางทีกดมามันก็เยอะไปบางทีน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่พอใจอันเนี้ยเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณที่เราต้องการได้เองอันนี้นะคะก็เป็นการลงชั้นที่2ไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามันกริบมากนะคะแล้วก็เรียกว่าปกปิดทั้งรอยแผลเป็นสิวนะคะฝ้ากระสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออะไรทุกอย่างได้แบบเนียนเรียบมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันรู้สึกสบายหน้ามากเลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่หนาที่หนักไม่สบายผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับตัวมูเมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไพรเมอร์อะไรก่อนหน้าจะใช้แค่กันแดด1ตัวแล้วก็ลงตัวนี้ไปเลยนะคะยิ่งถ้าคุณบำรุงผิวกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปนะคะมูเมว่ารองพื้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกาะผิวแล้วก็อยู่บนผิวได้อย่างสวยเลยทีเดียวนะคะความเนียนจากที่ตอนแรกเนี่ยเรามีรอยแผลเป็นสิวบริเวณนี้แล้วก็แน่นอนเราเป็นคนมีกระตามธรรมชาตินะคะมันโอเคนะแล้วมันก็ไม่ได้ดูแห้งด้วยคือหลายๆคนจะชอบคิดว่า full coverage foundation เนี่ยที่มันแบบปกปิดเยอะๆนะคะแน่นๆมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกแห้งหรือว่าดูแล้วค่อนข้างจะมีความแห้งบนหน้าทำให้หน้าดูแก่ดูเอชอะไรหรือเปล่าแต่ว่า L'Oreal Infallible ตัวนี้เนี่ยนะคะไม่ทำให้รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มูมไม่ได้ทาครีมบำรุงอะไรเยอะแยะด้วยนะคะก็เป็นฟินิชที่อยากจะบอกว่ามันสว
ยอยู่นะแล้วเราก็ชอบมากๆนะคะแล้วบริเวณใต้ตานะคุณผู้ชมมุมมันไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมันก็ช่วยปกปิดรอยคล้ำที่เราไม่ชอบไปได้แบบค่อนข้างจะโอเคแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไฮไลท์ด้วยคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าส่วนตัวมุมมันเองเนี่ยหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ลุคที่มันแบบใต้ตาดูสว่างจนเกินไปนะคะก็จะดูค่อนข้างกลมกลืนกับสีผิวบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ได้มีปัญหาบริเวณใต้ตามากนะแล้วก็ตัวรองพื้น Infallible เองเนี่ยมันปกปิดได้ดีมากๆแล้วมุมมันก็เลยโอเคค่ะจะว่าใช้รองพื้นอย่างเดียวนะคะหน้าก็เป๊ะมากแล้วนะคะแต่ว่า L'Oreal นะคะเขาเข้าใจว่าหญิงไทยเนี่ยเวลาลงรองพื้นเสร็จแล้วเราก็ต้องเซตแป้งด้วยใช่มั้ยคะแล้วถ้าเกิดมีแป้งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้รองพื้นที่เราใช้เนี่ยนะคะมันยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราต้องชอบกันแน่นอนเลยนะคะเขาก็เลยออกตัวนี้มาค่ะนี่คือ L'Oreal Infallible Oil Killer นะคะเป็นแป้งคุมมันนะคะที่เขาบอกว่าสามารถคุมมันได้ถึง24ชั่วโมงถึงแม้ว่าเราจะแต่งหน้าไม่ถึง24ชั่วโมงก็ตามนะคะปกติอยู่ที่ประมาณแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงเราก็รู้สึกสบายใจแล้วนะคะถ้าเกิดเขาช่วยคุมมันได้นะคะซึ่งตัวนี้มุมไปลองแล้วแล้วก็คนพบว่าเออเขาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยคุมมันให้ได้ดีมากๆจริงๆนะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นคนที่ผิวมันอย่างมุมเนาะก็น่าจะถูกใจกับเขาด้วยนะคะซึ่งทาง L'Oreal นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันของผิวนะคะซึ่งตั้งแต่มุมไปลองใช้ตัวที่เขาส่งมาให้เนี่ยประมาณสักอาทิตย์นึงนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาเจอในเรื่องของการที่มีผิวอุดตันหลังจากที่ใช้รองพื้นแล้วก็แป้งนะคะตัวแป้งเนี่ยนะคะเขามีมาทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าสามารถที่จะไปเซตรองพื้นในแต่ละกลุ่มสีนะคะได้อย่างพอดิบพอดีแล้วก็เหมาะสมกับสีผิวของหญิงไทยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วในตลับนะคะเขาจะมีเป็นตัวพัฟมาให้เนาะแต่คุณผู้ชมก็จะทราบว่าเวลาที่มุมเมย์ลง full coverage foundation เนี่ยมุมเมย์จะไม่ค่อยชอบที่จะใช้พัฟกดแป้งลงไปตรงๆนะคะอันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มายนะคะสามารถที่จะใช้ตัวพัฟเนี่ยแตะเบาๆแล้วก็ลงได้เลยแต่ว่าตัวเราจะชอบลงแป้งที่มันมี coverage แล้วก็คุมมันเป็นพิเศษเนี่ยนะคะจะชอบลงด้วยแปรงมากกว่าส่วนใหญ่แล้วจะชอบใช้แปรงแบนนะคะในการค่อยๆลงแป้งเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะช่วยให้แป้งติดผิวได้ดีกว่าการที่จะใช้แปรงที่มันเป็นลักษณะฟูๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะมุมเมย์สามารถที่จะใช้1 2 3ทั่วหน้าก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีความไม่ได้สว่างกว่าผิวไปมากเท่าไหร่นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดใครชอบความรู้สึกกระจ่างใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้แป้งที่มันไลท์ขึ้นสักเบอร์นึงก็ได้นะคะหน้าผากก็คือจากที่รองพื้นมันก็แมตต์อยู่แล้วนะคะพอลงแป้งไปเนี่ยทุกอย่างก็ยิ่งดูแมตต์เลยนี่นะคะฝั่งนี้นะคะบริเวณสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะมุมไปลงแป้งไปแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันไม่เล่นแสงอีกต่อไปนะคะมันจะมีความแมตต์จริงจังแล้วก็จะบอกว่าความแมตต์แบบนี้ทำให้รองพื้นเนี่ยติดแมสน้อยลงมากนะคะคือจริงๆเขาก็เคลมเลยแหละว่าจะทำให้แบบมันไม่ติดแมสเลยแต่เรามักจะพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่ายังไงแมสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใส่แล้วมันก็จะมีการเสียดสีแล้วก็ถูกับหน้าของเราเนาะแล้วก็เมคอัพของเราเนี่ยมันไม่ใช่สีทาบ้านมันก็อาจจะมีความแบบโดนบ้างอะไรบ้างแต่จะบอกว่ามันลดน้อยลงกว่ารองพื้นอื่นๆแล้วก็แป้งอื่นๆเยอะพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะเห็นความแตกต่างเลยว่าใช้แล้วเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยติดแมสน้อยลงมากจริงๆบริเวณเปลือกตานะคะเมื่อกี้ไม่ได้ลงรองพื้นไปเยอะเพราะฉะนั้นก็จะใช้พัฟที่มาด้วยกันนี่แหละนะคะในการลงผลิตภัณฑ์ลงไปเพราะว่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าถ้ามุมไม่ลงอะไรที่เปลือกตาเนี่ยสีมันจะค่อนข้างเห็นเส้นเลือดที่เปลือกตาชัดประมาณนึงเหมือนกันอันนี้ก็สามารถที่จะพกไปเติมระหว่างวันได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะเพราะว่าตลับมันบางมากเลยคุณผู้ชมเห็นปะแล้วก็น้ำหนักเบาๆนะคะถ้าเกิดใครช่วงนี้ไม่ชอบแบกอะไรเยอะๆนะคะเพราะว่าเราก็มีอุปกรณ์ในกระเป๋าเยอะแยะมากมายแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์เจลล้างมือครีมทามือกันมือแห้งอะไรหมดคือมันหนักกระเป๋ามากแล้วนะคะตัว Infallible Oil Killer ตัวนี้นะคะก็คือว่าไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับกระเป๋าของเราแน่นอนนะคะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายนะก็เป็นเหมือนคล้ายๆ everyday look ของมุมเมนะคะตาก็ประมาณนึงแล้วก็สีปากก็จะค่อนข้างนูดๆนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้แต่งให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากจะโฟกัสเรื่องความสามารถของ L'Oreal Infallible ตัวนี้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าใครที่เป็นสายที่แบบผิวมัน
มีปัญหาที่อยากจะปกปิดนะคะแต่ว่ายังต้องการความรู้สึกสบายผิวแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพในการคุมมันที่มันดีจริงๆเนี่ยนะคะไม่ควรมองข้ามเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีถึง16เฉดสีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากสำหรับรองพื้น drugstore นะคะหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหาบอกว่าอยากจะได้รองพื้นดีๆในราคาที่แบบเอื้อมถึงนะคะไม่แพงจนเกินไปเนี่ยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของสีที่มีให้เลือกไม่เยอะเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสีให้เลือกแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีสีที่แมทช์กับสีผิวของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ตัว L'Oreal Infallible ตัว Oil Killer Powder ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่เพิ่งออกมาแล้วก็น่าสนใจมากๆยิ่งถ้าใช้คู่กันนะคะกับ Matte Cover ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ลุคอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะเมื่อกี้ก็ไปใช้เวลาแต่งตาตั้งนานนะคะกว่าจะกรีดไลเนอร์กว่าจะทำอะไรเสร็จนะคะก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะถึงทำส่วนอื่นเสร็จหมดนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เยิ้มไม่ได้มันย่องแล้วก็ไม่ได้ต้องเติมอะไรวุ่นวายนะคะซึ่งผมเชื่อว่าในจังหวะที่เราอ่ะต้องใส่แมสกันตลอดทั้งวันนะคะการที่เมคอัพมันหลุดติดแมสความที่หน้าดูมันดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความน่ารำคาญเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอคู่ที่สามารถมาเป็นตัวช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะแต่งตอนเช้าเป็นยังไงตอนบ่ายตอนเย็นก็ยังเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยนะคะก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยก็เลยเอา2ตัวนี้จาก L'Oreal Paris มาแนะนำนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะช้อปปิ้งกันนะคะแอบบอกเลยว่าคุณควรจะรีบไปช้อปที่วัตสันออนไลน์ค่ะเพราะว่าราคาดีมากรองพื้นเนี่ยนะคะปกติราคา449บาทแต่ว่าตอนนี้เขาลดเหลือเพียง299บาทและสำหรับตัวแป้งนะคะจากราคา199บาทก็ลดเหลือเพียง169บาทเท่านั้นค่ะประหยัดสุดๆเลยนะคะจนถึง23กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเวลาประมาณเกือบเดือนนะคะในการสต็อกอัพทั้ง2สิ่งนี้เอาไว้นะคะในราคาพิเศษสุดๆที่วัตสันออนไลน์นั่นเองนะคะก็ไปลองกันดูนะคะสำหรับคู่นี้ที่มุมแนะนำในวันนี้นะคะเพราะว่า L'Oreal Paris เขาบอกว่าใช้คู่กันนะคะคิวมันสวยมันไม่สิวค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงถูกใจกันนะคะที่มารีวิวผลิตภัณฑ์ Drugstore ดีๆนะคะของ L'Oreal Paris แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยได้รองพื้นแล้วก็ได้แป้งนะคะที่ราคาดีสบายกระเป๋าสุดๆแล้วก็คุณภาพเลิศๆนั่นเองนะคะยังไงก็รีบไปช็อปกันตามที่โมไม่บอกเลยจะได้ประหยัดแล้วก็ได้ส่วนลดกันไปด้วยนั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายNan nan mơ.